วัสดีครับบูสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะวันนี้เราสองคนนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของทาง Lexus นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของแบรนด์นี้ครับเราจะพาไปพรีวิวรถคันใหม่ของ Lexus นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของ Lexus ด้วยนะคะไปคุยกันถึง Further Step หรือว่าก้าวถัดไปของ Lexus น่าสนใจมากเลยค่ะไปชมพร้อมกันเลยครับคันแรกที่ Lexus เปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับนี่คือ UX 300e Premium ครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ Lexus ซึ่งถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับในที่สุด Lexus เนี่ยก็กระโดดมาทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% กับเขาแล้วแล้วก็เริ่มกับตัวถัง UX ตัวนี้เลยคือเรารู้สึกว่าแบบเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือการที่อะไรก็ตามที่คนที่รัก Lexus แล้วก็รักใน UX ด้วยเนี่ยก็มาอยู่ใน UX คันที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดคันนี้ด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วมีการปรับปรุงนะครับให้มาใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งก็เป็นเทรนด์ในตอนนี้แล้วก็มีรายละเอียดอีกหลากหลายอย่างเหมือนกันที่เพิ่มเติมจาก UX ที่เรารู้จักกันก่อนหน้านี้ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับหนึ่งในสิ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ใน UX นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในรุ่นที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดด้วยเนี่ยแล้วก็ที่เป็นสิ่งที่เราชอบมากก็คือไฟหน้าจะเห็นว่าไฟหน้าของ Lexus เนี่ยก็จะโฉบเฉี่ยวเป็นรูปตัว L แล้วก็จะมีเส้นสายแบบนี้เรารู้สึกว่ามันดูธรรมะทะแมงมากเลยนะคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของ Lexus นะในการออกแบบให้มันมีเส้นสายที่แหลมคมอยู่ตามส่วนต่างๆของตัวรถคือให้ความสปอร์ตแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโลโก้เป็นลายเซ็นของ Lexus ไปแล้วว่าการออกแบบรถในลักษณะนี้เนี่ยคือแบบก็ยังคงอยู่ในรถคันนี้อย่างครบถ้วนบวกกับ Spindle Grill ตัวนี้นะคะก็ยังมาอยู่ใน UX ในรุ่น All Electric นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านข้างของ UX 300e Premium เนี่ยก็จะคุ้นเคยมาจากตัวถัง UX นั่นแหละก็คือจะเป็นรถอเนกประสงค์ที่แบบทรงคอมแพคนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปใน UX 300e ก็คือพลังงานไฟฟ้า 100% นะครั้งแรกที่เราจะเห็นแบตที่เขียนว่า Electric นี่โชว์ให้เห็นนะครับว่าใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ส่วนตำแหน่งของฝาถังน้ำมันก็แน่นอนว่าถูกปรับมาให้เป็นตำแหน่งของที่เสียบชาร์จไฟนั่นเองนะครับซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เนี่ยก็จะชาร์จไฟได้2แบบด้วยกันก็คือชาร์จด้วยกระแสสลับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไทท์2นะครับเราสามารถที่จะเสียบสายนะครับเพื่อจะชาร์จไฟแบบนี้ก็ได้กับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นกระแสตรงหรือว่า DC ในการชาร์จเร็วนะครับพอร์ต DC ชาร์จเร็วของ Lexus UX 300e Premium เนี่ยจะเป็นหัวชาร์จดูโมที่สามารถชาร์จได้ที่เรตติ้ง50กิโลวัตต์นะครับเขาเคลมว่าสามารถชาร์จได้จาก 0-80% ได้ในระยะเวลาเพียงแค่50นาทีเท่านั้นคุมพลังของ US 300e ตัวนี้นะคะหากเปลี่ยนเป็นแรงม้าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่201แรงม้าแล้วด้วยความที่มันมี Instant Torque เนี่ยคือปกติเวลารถที่มี Instant Torque แล้วเราก็ต้องการที่จะเหยียบใช่ไหมพอเหยียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับเหตุการณ์ที่เราเคยเจอกับตัวเองแล้วเราก็จะรู้สึกตกใจมากก็คือเราจะแบบว่าปุ๊บแล้วก็เชิดคือรถมันแรงมากพอเร่งไปแรงๆเนี่ยมันจะแบบแล้วเราก็จะงะหลังแล้วก็จะติดเบาะแล้วเราก็จะกลัวหน้ารถมันจะเชิดขึ้นแต่ว่าในคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เวลาที่เรากดเนี่ยหน้าจะไม่เชิดแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแบบลีเนียร์ไลน์ก็จะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกคือกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ารถก็ยังติดอยู่กับถนนแล้วก็ขับตรงต่อไปได้นะคะใช่ครับทีนี้มาถึงคำถามว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เนี่ยชาร์จเต็ม1ถังต้องเรียกเป็นถังมั้ยต้องเรียกเป็นถังก็ได้เพราะว่ามันติดปากมาแล้วชาร์จเต็ม1ถังเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกี่กิโลเมตรนะครับคันนี้เนี่ยความจุแบตเตอรี่อยู่ที่54กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลตามมาตรฐานของ NEDC อยู่ที่360กิโลเมตรซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการใช่มาดูดีไซน์ท้ายรถกันบ้างนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของ Lexus เนี่ยก็แน่นอนไฟท้ายก็ต้องเป็นรูปตัว L ด้วยทีนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายรูปตัว L ที่ลากยาวกันเป็นเส้นเดียวอันนี้เก๋แบบโมเดิร์นมากมันเท่มากนะคือแบบเส้นเดียวจากซ้ายสุดของตัวรถไปถึงขวาสุดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีป้ายชื่อรุ่นด้านหลังนะครับที่ระบุชัดเจนเลยว่าเป็น UX 300e และขึ้นชื่อว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ก็จะไม่มีท่อไอเสียให้เราได้เห็นนะครับไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศครับเราพาขึ้นมาอยู่บน UX 300e Premium นะครับก็ยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของ Lexus มากๆคือให้ความรู้สึกหรูหรานะครับโดยเฉพาะการใช้วัสดุหนังที่เยอะมากๆในรถคันนี้แล้วก็วิธีการตัดเย็บของเบาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการตัดเย็บที่เรียกว่าซาชิโกซึ่งก็จะเป็นการตัดเย็บแบบดูดีคล้ายๆกันกับแบบชุดของเคนโดอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบว่าการเดินได้ตรงนี้นะครับโอ้มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับสลับกับความที่เป็นวัสดุหนังตรงนี้เนี่ยรู้สึกดีจริงๆครับนั่งแล้วพรีเมียมคือความรู้สึกของการได้เข้ามานั่งข้างในเนี่ยทำให้รู้เลยว่ามันผ่านการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแล้วก็ปราณีตมากๆกับอีกอย่างที่เราชอบก็คือนี่สามารถสั่งการได้ผ่านทางแบบรีโมททัชตรงนี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Lexus เลยนะครับโดยรวมนะสำหรับเรารู้สึกว่า UX 300e รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แบบว่าจำกัดความด้วยคำว่าเร็วแต่ไม่พยศ
เป็นรถที่แบบเร็วแต่เชื่องเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ขับขี่ได้แบบสบายอเนกประสงค์มากๆใช่ครับด้วยรูปทรงที่อเนกประสงค์ขนาดนี้นะครับร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้นะครับไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศรวมถึงทำให้การขับขี่เนี่ยรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ากดคันเร่งออกไปเนี่ยเป็นแบบ instant torque เนอะทำให้รถคันนี้น่าใช้มากๆครับLexus UX ถือว่าเป็นรถ SUV ในไซส์กระทัดรัดในแพลตฟอร์ม GAC หรือว่า Global Architecture Compact นะครับที่ผสมผสานความอเนกประสงค์ของ SUV และความปราดเปรียวเอาไว้ในคันเดียวกันออกแบบด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและคงเอกลักษณ์ในความหรูหราแบบ Lexus เอาไว้อย่างครบถ้วนมารอบนี้เพิ่มตัวเลือกของพลังงานไฟฟ้า 100% ครับซึ่งทำให้ UX ที่คล่องตัวอยู่แล้วมีคาแรคเตอร์ของการเรียกใช้พละกำลังได้แบบแทบจะทันทีในทุกสถานการณ์มอเตอร์ไฟฟ้าพลัง150กิโลวัตต์หรือเทียบเป็นแรงม้าคือ201แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 7.5 วินาทีเร่งออกตัวได้แบบ Flat Torque ที่แรงบิด300นิวตันเมตรและพอเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีตำแหน่งของแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างของตัวรถก็ส่งผลให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นด้วยครับทางด้านความสะดวกสบายในห้องโดยสารยังคงใช้วัสดุหนังเป็นหลักนะครับเพื่อความหรูหราชุดเครื่องเสียงจัดเต็มด้วยมาร์คเลวินสันตัวรถเสริมความมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ก8ตำแหน่งมีระบบเตือนการชนด้านหน้า Blind Spot Monitor Lane Departure Alert มี Dynamic Radar Cruise Control มีระบบแจ้งเตือนขณะถอยจากที่จอดรถหรือว่า Rear Cross Traffic Alert อย่างครบครันLexus UX 300e Premium เปิดราคาขายที่ 3,490,000 บาทรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตี4ปีไม่จำกัดระยะทางและรับประกันแบตเตอรี่นาน10ปีไม่จำกัดระยะทางครับจะมาถึงอีกคันหนึ่งนะครับที่เปิดตัวในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ Lexus IS 300h โฉมใหม่ มีการปรับปรุงทุกอย่างเลยนะครับทั้งรอบคันแล้วก็ภายในของตัวรถด้วยที่สำคัญก็คือราคาดีมากๆครับในอดีตเนี่ย Lexus IS เนี่ย3ล้านกว่าตัวนี้เปิดตัวราคาเริ่มต้นมา 2,690,000 บาทราคาน่ารักขึ้นเยอะเลยอ่ะเป็นราคาที่จับต้องได้มากที่สุดของ Lexus ในปัจจุบันครับส่วนเรื่องดีไซน์นี้นะคะก็เป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าเตี้ยลงแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเอกลักษณ์ของ Lexus เนี่ยก็ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นรูปตัว L อันนี้หรือว่าจะเป็นตัวSpindle Grill ตรงนี้นะคะใช่ครับ IS300H เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือเริ่มจากรุ่นนี้เลยก็คือรุ่น Luxury นะครับที่เปิดราคา 2,690,000 บาทขยับขึ้นมาจะเป็นรุ่น Premium แล้วก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดที่รุ่น F Sport ความแตกต่างอีกอย่างนึงนะคะของในรุ่น Premium แล้วก็ F Sport เนี่ยก็คือไฟหน้าก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นไฟหน้าที่เป็น3ดวงนะคะตรงนี้ในขณะที่รุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นดวงเดียวแบบนี้ครับแต่ว่ายังคงให้ความสปอร์ตอยู่เนาะคือให้ภาพลักษณ์โดยรวมที่รู้สึกว่ายังมีซิกเนเจอร์ของ Lexus อยู่อย่างครบถ้วนครับใช่เราจะเห็นว่าเส้นสายต่างๆนะคะทำให้มันดูลู่ลมมากๆเลยอะเวลาขับมันจะได้แบบวิ่งฉิวไปข้างหน้าได้มีการขยายขนาดของล้อด้วยนะครับรุ่นเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยให้ล้อไซส์18นิ้วมาแล้วในขณะที่รุ่นพรีเมียมกับ F Sport เนี่ยให้ล้อ19นิ้วมาเลยทีเดียวเราขึ้นไปดูท้ายรถกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะไฟท้ายของ UX 300e ว่าเท่แล้วนะไฟท้ายของ IS 300h เนี่ยก็เท่ไม่แพ้กันเป็นตัว L เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็จะยาวไปแบบนี้แล้วก็รมดำสวยด้วยเห็นนะครับว่าลากเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับจากซ้ายสุดถึงขวาสุดของตัวรถแล้วก็แบบความรมดำตรงนี้มันเพิ่มความสปอร์ตบึกบึนให้กับตัวรถนะดูดุอ่ะดูดุมันเท่มากนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่น Luxury เนี่ยแต่ว่าได้ท่อไอเสียคู่นะคือให้ความสปอร์ตมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยโอเคไปดูข้างในรถกันบ้างดีกว่าค่ะภายในของ IS 300h รอบนี้เนี่ยปรับปรุงมาหลายอย่างมากนะครับยังคงความพรีเมียมอยู่แม้ว่านี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยแต่ว่าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับคือให้มาเต็มจริงๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ปุ่มต่างๆที่ให้มาดูไม่เหมือนกับเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่ะใช่แล้วก็รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะนี่เวลาใช้สมาร์ทโฟนในรถก็จะได้บอกว่าเชื่อมต่อกันได้แบบสบายใจดูบนหน้าจอใหญ่ๆได้เลยใช่ครับหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับรุ่นก่อนหน้าแต่ว่ามีการปรับขึ้นมานะครับให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นคือปรับเข้ามาอยู่ด้านหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับฟังก์ชันใหม่ๆอย่างที่ซูชิงเล่าให้ฟังด้วยแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของเขาที่เป็นรีโมททัชตรงนี้เนี่ยที่แบบนี้ที่หลายคนชื่นชอบคล้ายๆกับทัชแพดก็ยังคงอยู่นะครับควบคุมเมนูต่างๆได้อย่างง่ายดายหน้าปัดหลังพวงมาลัยเนี่ยจะมีเข็มอนาล็อกอยู่นะครับกลมๆที่เห็นแล้วก็จะมีจอดิจิตอลอยู่กึ่งกลางแต่ในรุ่น F Sport หรือว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยมีการปรับหน้าจอแดชบอร์ดตรงนี้ใหม่นะครับโดยที่ยกมาจากรถสปอร์ตอย่าง LFA เลยให้มาอยู่ตรงนี้คือให้ความรู้สึกที่มันสปอร์ตมากๆสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แล้วก็เข็มตรงนั้นนะคะก็ล้อกันได้สวยงามมากๆกับนาฬิกาที่เป็นเข็มตรงนี้ดูคลาสสิกอนาล็อกมากๆระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระบบความปลอดภัยเนี่ย Lexus ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับ LSS Plus นะครับ Lexus Safety System Plus ก็คือให้มาเต็มตั้งแต่รุ่นแรกเลย
ก็มี Adaptive Cruise Control นะครับมีเรดาร์มีระบบช่วยจอดมีระบบเบรกให้อัตโนมัติในขณะที่ถอยจอดแล้วไปเจอสิ่งกีดขวางนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในการขับขี่แบบจัดเต็มครับแล้วก็สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับฟีลลิ่งของการขับขี่รถคันนี้เนี่ยก็คือมันมีความบาลานซ์มีความลงตัวที่พอดีคือขับสนุกขับได้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยก็ขับสบายแล้วก็นั่งก็สบายด้วยใน iS 300S รุ่นปรับปรุงมาใหม่เนี่ยจะมีตัวเลือกของเครื่องยนต์เพียงเครื่องยนต์เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Luxury แบบนี้รุ่น Premium หรือว่ารุ่น F Sport นะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 2.5 ลิตรพลังความแรง220แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่221นิวตันเมตรครับอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นมากๆนะคะก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Zero G Accelerator อันนี้ก็คือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยจะไม่มีแรงต้านก็คือจะได้ตามแรงที่เราใส่ไปเลยก็จะลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่แล้วก็ทำให้ขับขี่ได้สนุกขึ้นด้วยแหละอีกส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นได้จากภายนอกนะครับก็คือเขาปรับปรุงระบบช่วงล่างมาให้ขับขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็สบายยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างเนี่ยใช้ช็อคอัพแบบสวิงวาล์วทั้งหมดเลยนะครับทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังครับช่วยซับแรงกระแทกนะครับเวลาที่เราขับไปในพื้นถนนที่ขรุขระเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับถนนเนี่ยเรียบปกติตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากซึ่งช่วงล่างสวิงวาล์วเนี่ยอยู่ในรถตู้สุดหรูอย่าง Lexus LM มาก่อนแล้วนะครับพอเขาเปิดตัว iS ใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เอาช่วงล่างสวิงวาล์วมาอยู่ในคันนี้ด้วยในฐานะคนขับเนี่ยก็ขับสบายในฐานะคนนั่งอย่างเรานั่งข้างๆเราก็จะไม่บ่นอีกต่อไป Lexus iS 300h นะครับเปิดตัวมามีสีไฮไลท์ด้วยนะครับที่สวยงามมากๆครับก็คือสีโซนิกอิริเดียมแล้วก็สีโซนิกโครมครับLexus iS ใหม่เป็นการต่อยอดรถยนต์รุ่นที่ขายดีของ Lexus ด้วยคาแรคเตอร์การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ขับสนุกเร้าใจแต่ว่าก็สมดุลด้วยความนุ่มสบายในการโดยสารแบบพรีเมียมที่ Lexus เขาเรียกว่าเป็น Driving Signature ร่วมกับการออกแบบด้วยเส้นสายที่มีเหลี่ยมสันมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นในรอบนี้นะคะมีมิติตัวรถที่กว้างขึ้นสวยงามทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ท้ายรถโดยเฉพาะไฟท้าย LED รูปทรงตัว L ที่พาดยาวเชื่อมไฟท้ายด้านซ้ายและขวาเข้าด้วยกันส่วนภายในค่ะก็ยังเน้นการออกแบบที่หรูหรานั่งสบายและแฝงด้วยเทคโนโลยีไฮเทคใหม่ๆทั้งกล้องรอบทิศทางในรุ่นพรีเมียมและ F Sport ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบช่วยอำนวยความสะดวกที่จัดเต็มมากขึ้นและมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Lexus Safety System Plus ด้วยค่ะคุ้มพลังของ Lexus IS 300h ใหม่เป็นเครื่องยนต์ Lexus Hybrid Drive เบนซิน 2.5 ลิตร4สูบ Dual VVT-i พร้อมหัวฉีด D4S ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงทำให้มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่220แรงม้าแรงบิด221นิวตันเมตรค่ะLexus IS 300h Luxury เปิดราคาที่ 2,690,000 บาทนะคะถูกกว่ารุ่นเดิมหลายแสนบาทเลยล่ะค่ะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถัดมาเป็น IS 300h Premium 3,370,000 บาทและรุ่นท็อป F Sport ราคา 3,890,000 บาทรับประกันคุณภาพตัวรถวอรันตีนาน4ปีไม่จำกัดระยะทางรับประกันแบตเตอรี่ด้วยนะคะนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะวันนี้นอกจากที่เรา2คนเนี่ยจะพามาดูรถใหม่นะครับอาจจะเป็นการพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับ Lexus UX 300e แล้วก็ Lexus IS 300h นะครับเรายังมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของทาง Lexus ประเทศไทยด้วยนะครับถึงทิศทางการดำเนินงานรวมถึงทิศทางของรถยนต์ Lexus ในอนาคตด้วยครับแล้วก็ยังมีบริการใหม่ที่น่าสนใจที่ชื่อว่า Kinto One Experience ด้วยไปฟังกันค่ะวันนี้นะครับเราเปิดตัวแนวคิดใหม่ของ Lexus นะครับหรือว่า Further Step of Lexus ด้วยแนวคิดคือการนำเสนอรูปแบบใหม่3รูปแบบก็คือ1คือ Electrify เราได้แนะนำสินค้าใหม่ก็คือตัว All New UX 300e นะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับอันที่2ก็คือเรื่อง Craftsmanship นะครับภายใต้การ Improvement Product ให้หรูหราสง่างามนะครับนุ่มนวลเงียบแล้วก็ขับได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยภายใต้ DNA ใหม่ของ Lexus เนี่ยก็คือเราได้แนะนำตัว Lexus LS 500ใหม่อันที่3ก็คือเรื่องของ New Lexus Driving Signature นะครับก็คือเราได้แนะนำตัว Lexus IS ใหม่เราต้องการปรับปรุงจากการขับขี่รถ Lexus ที่นุ่มนวลเงียบสงบธรรมดาเนี่ยให้เป็นรถที่มีความตื่นเต้นนะครับภายใต้แนวคิดของNew Driving Signature ของ Lexus ทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยกลุ่มเป้าหมายขยายออกไปมากยิ่งขึ้นเราเลยคิดว่าเราจะนำเสนอตัวโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งเราเรียกว่า Kinto One Experience เราจะมีรถอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าลูกค้าที่ไม่เคยใช้รถ Lexus เรายินดีที่จะให้เช่านะครับในระยะเวลาสั้นเช่น1ปีด้วยราคาที่น่าจะดึงดูดใจซึ่งราคานี้ครอบคลุมทุกอย่างทั้งบริการทั้งประกันภัยทั้งอะไรรถทดแทนมีทุกอย่างโดยไม่ต้องวอรี่อะไรเลย
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือก้าวถัดไปของ Lexus นะคะ Electrify Craftsmanship แล้วก็ Driving Signature ค่ะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ทาง Lexus ประเทศไทยเปิดตัวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสคันจริงได้ที่งาน Thailand International Motor Expo 2020ระหว่างวันที่2ถึงวันที่13ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ